สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับมาชวนคุยกับนักวิชาการอิสระท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณเข้มณัฐพงษ์ดวงแก้วนั่นเองสวัสดีครับเข้มสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อาร์มคุณผู้ชมอาจจะครับผมคุณหน้าคุณตาเข้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็จะแวะเวียนมาพูดคุยกับพวกเราอยู่บ่อยๆในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแล้วก็โปรดซึ่งเป็นประเด็นทางวิชาการที่เข้มเนี่ยให้ความสำคัญและสนใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยถูกต้องไหมครับใช่ถูกต้องเกี่ยวกับอีสานอุ้ยวันนี้เราจะแตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าปกติเข้มมักจะพูดเกี่ยวกับเรื่องภาคเหนือเป็นหลักวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอีสานกันอีสานผมรู้สึกว่าอีสานเนี่ยนะครับในปัจจุบันแม้กระทั่งปัจจุบันนะบางคนก็ยังมองอีสานว่าเป็นแบบคนบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยอีสานมันมีเหนียวมีน้ำปลาก็จบแต่คนใต้มันอาหารมันกินมากกินหลากหลายความอีสานภาพลักษณ์ของความอีสานก็คือความแร้นแค้นความหมดอยากความยากจนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็เลยน่าสนใจเนาะครับผมมันก็เลยน่าสนใจนะว่าจริงๆอีสานเนี่ยก็จะถูกกล่าวถึงในเชิงลบมาโดยตลอดเลยอ่ะในสายตาของคนส่วนกลางในกรุงเทพครับใช่ๆคือจริงๆแล้วเนี่ยให้ย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับอีสานเนี่ยถูกในแง่ทางการเมืองเนี่ยอีสานเนี่ยถูกมองในเชิงลบมาตลอดสมัยรัชกาลที่5ใช่มั้ยมีการพยายามจะผนวกดินแดนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสยามเงี้ยอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่แรกๆที่ที่มีแบบกบฏมีพวกตนบุญมีพวกที่แบบว่าไม่ยอมรับการเป็นส่วนหนึ่งของสยามเนี่ยแล้วหมอลำเนี่ยเป็นผีบุญแรกเลยนะใช้เพลงลำใช้เพลงกลอนพวกนี้ในการต่อต้านอำนาจรัฐเนี่ยครับแล้วก็มันไม่ได้มีเพียงแค่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ดูว่าทำความเป็นขบถแบบนี้ในความเป็นคนอีสานเนี่ยนะครับมันมียันมาถึงหลัง2475ก็ยังมีอยู่นะครับว่าถ้าทำมีการล้อรัฐบาลมีการเอาไปเล่นเป็นตลกในหมอลำเอาไปล้อในคำกลอนลำของคนอีสานเนี่ยก็มีอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับในแง่ของประวัติศาสตร์ทีนี้รัฐเนี่ยรัฐไทยเนี่ยพยายามจะผูกอีสานให้อยู่หมัดอ่ะเพราะรู้ว่าอีสานมันอีสานเขามีความคิดขบถสูงใช่ไหมคือมันไม่เหมือนล้านนาสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็เอาเจ้าดารามาก็จบใช่ไหมเอามาเป็นเหมือนเมียตัวประกันอะไรเงี้ยแต่อีสานมันแบบว่าไม่มีและอีสานแบบพยายามจะลุกคือมีผีบุญขึ้นมาเยอะแยะรัฐไทยเนี่ยพยายามจะแบบใช้วิธีอื่นๆในการดึงอีสานไว้ไม่ว่าจะทั้งพุทธศาสนาใช่ไหมเอาพุทธศาสนาเอาธรรมยุทธเข้าไปจัดการกับวิธีคิดของคนอีสานเอาไปกล่อมเกลาคนอีสานให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทยยังไงก็ตามเนี่ยความเป็นขบถของคนอีสานเนี่ยมันก็ยังมีฝังอยู่ในรากลึกในวิธีคิดของเขาอยู่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาจะมองว่าตัวเองเป็นไทยก็ตามแต่ว่าในความเป็นไทยของอีสานเนี่ยมันยังมีความแตกแยกบางอย่างในตัวของเขาอยู่เพราะว่าเขาเนี่ยถูกมองว่าเป็นคนอื่นถูกมองด้อยค่ามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเมื่อครู่เนี่ยเข้มกล่าวถึงเรื่องของเพลงหมอลำหรือการแสดงต่างๆที่เป็นของชาวอีสานนะครับเราสามารถทำความเข้าใจความขบถของคนอีสานหรือการต่อต้านแบบคนอีสานต่อส่วนกลางของรัฐไทยผ่านวัฒนธรรมเหล่านี้ได้บ้างไหมประการที่สองก็คือเราจะพูดว่าคนอีสานต่ำต้อยด้อยค่ากว่าคนภาคกลางนั่นนู่นนี่อย่างเงี้ยครับคือสายตาของการทำให้คนอีสานกลายเป็นอื่นอ่ะมันปรากฏในสื่อทางวัฒนธรรมบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเพลงต่างๆเพลงลูกทุ่งหมอลำต่างๆเหล่านี้ครับจริงๆลูกทุ่งเนี่ยเป็นภาพสะท้อนอย่างดีเหมือนกันนะครับของภาพลักษณ์ของคนอีสานเนี่ยอย่างเพลงลูกทุ่งในยุคแรกเพลงลูกทุ่งอีสานนะในยุคแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพที่แบบว่าอุ๊ยอีสานนี่แร้นแค้นมากจะต้องแบบหอบกระเป๋าหอบเสื้อหอบผ้าเข้ามาแสวงหาความเจริญในกรุงมาหาเงินเพราะว่าโอ้โหทำนาที่บ้านก็แบบว่า
ไม่มีฟ้าไม่มีฝนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเพลงของสุนารีราชสีมาที่เคยร้องหรือแม้กระทั่งดอกหญ้าในป่าปูของต่ายอรทัยอยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นคนชั้นหรือแม้กระทั่งของไม้พิรมพรซึ่งเป็นขวัญใจผู้ใช้แรงงานเงี้ยนะครับก็เป็นในยุคแรกเนี่ยเพลงลูกทุ่งอีสานพวกนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเพลงที่บอกว่าคนอีสานเนี่ยโอ้โหแบบต้องมาทนทุกข์ใช้ชีวิตในเมืองกรุงเมืองหลวงอันโหดอันแบบคือเมืองหลวงที่เคี่ยนตีเขาด้วยความโหดร้ายอะไรเงี้ยครับคือมาแสวงหาอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าเปรียบเทียบเนี่ยผมคิดว่าลักษณะของเพลงลูกทุ่งอีสานในลักษณะนี้เนี่ยคล้ายๆกับเพลงลูกทุ่งสุพรรณในสมัยก่อนตั้งแต่สมัยยุคพุ่มพวงใช่ไหมอันนั้นก็หอบเสื้อหอบผ้าเพื่อเข้ามาตามหาฝันในกรุงเทพจะมาเป็นนักร้องแล้วพุ่มพวงก็มีความฝันฉันอยากเอาความบ้านนอกของฉันเนี่ยขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีโรงแรมดุสิตธานีเอาความบ้านนอกของฉันเนี่ยไปทำให้พวกเธอเนี่ยยอมรับฉันให้ได้ฉันจะต้องขึ้นไปยืนในจุดนั้นให้ได้แล้วผมคิดว่าอีสานเนี่ยในมุมมองแรกเนี่ยในภาพแรกเนี่ยเหมือนกับบอกเล่าชีวิตของคนสุพรรณเลยตอนแรกว่าโอ้จนอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนบ้านนอกเนาะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยณเข้ามาถึงปัจจุบันเนี่ยอีสานเนี่ยเพลงอีสานเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วก็อัตลักษณ์ของคนอีสานแม้กระทั่งตัวตนของคนอีสานเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปแบบจะเรียกว่าโดยสิ้นเชิงจากเดิมเลยด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้น่าสนใจเนาะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านราวว่าเป็นการกลับด้านกลับขั้วเลยเนาะจากเดิมทีเนี่ยคนอีสานจะถูกจัดวางให้อยู่ในสถานะที่ต่ำต้อยกว่าในสายตาของคนชนชั้นกลางแล้วคนอีสานแต่เขาก็จะมีคอมมูนิตี้ของเขาที่อยู่ในแสดงในกรุงเทพเวลาเขามากรุงเทพกันใช่ไหมเช่นแบบอย่างเพลงดังๆตอนนี้ที่ผมกำลังฟังอยู่เนี่ยซึ่งมันสะท้อนคอมมูนิตี้ของความเป็นอีสานได้อย่างดีอันก็คือแบบเพลงอะไรนะขายก้อยคอยอ้ายเนี่ยผู้หญิงอีสานมาขายส้มตำขายก้อยค่ะลาบก้อยแล้วมาเจอคนรักที่เป็นคนอีสานซึ่งมาค้าแรงงานเหมือนกันมาเป็นแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเพลงของอะไรนะไผ่พงศธรใช่ไหมคนบ้านเดียวกันเงี้ยก็เล่าถึงชีวิตคนอีสานที่พากันเข้ามาในเมืองกรุงมาแล้วมีคอมมูนิตี้กันในเมืองกรุงโดยผ่านร้านส้มตำผ่านร้านลาบร้านก้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านั่นแหละถึงแม้จะมีเพลงพวกนี้ออกมาในยุคนั้นเนี่ยแต่ว่าความเป็นอีสานเขาจะเปิดเผยความเป็นอัตลักษณ์หรือตัวตนของตัวเองของเขาได้ก็ต่อเมื่อเขาอยู่ในคอมมูนิตี้ของเขาเองมันจะไม่เหมือนกับปัจจุบันที่เฮ้ยแม้กระทั่งดาราก็ยังพูดภาษาอีสานได้โดยที่แบบว่ารู้สึกไม่อายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเมื่อกี้ที่จะเสริมเนี่ยก็คือการเห็นด้วยเลยที่บอกว่าจะพยายามปกปิดในที่สาธารณะนะเว้นเสียแต่ว่าจะอยู่ในชุมชนทางวัฒนธรรมของตัวเองแล้วก็นึกถึงเพลงคนบ้านเดียวกันเป๊ะเลยเพราะชอบท่อนที่บอกว่าคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจดีสักอย่างเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเขารู้สึกว่าการจะนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยมันจะต้องอาศัยสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยมากอะว่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมันไม่ได้เป็นสถานที่ที่ฉันจะสะดวกใจที่จะเปิดเผยตัวตนความเป็นอีสานมากพอเนี่ยเขาก็จะไม่เปิดเผยออกมาเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นกระแสเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อว่าแล้วอัตลักษณ์อีสานในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปในทิศทางใดโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและเข้มณัฐพงศ์นะครับเรากำลังคุยกันเรื่องของอัตลักษณ์อีสานเมื่อครู่เนี่ยก่อนที่เราจะพักเบรกกันไปเราเพิ่งพูดคุยกันนะว่าแล้วอัตลักษณ์อีสานในปัจจุบันมันกลายมาเป็นสิ่งที่ทุกคนพร้อมใจจะนำเสนอมันอย่างเป็นสาธารณะได้อย่างไรซึ่งฟังดูเป็นเรื่องตรงกันข้ามแต่ในอดีตมากเลยก่อนที่จะโยนประเด็นนี้กลับไปหาเข้มเนี่ยจะขออนุญาตเข้มแทรกสักนิดนึงครับว่าพอเข้มนำเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาทำใ
เราเองเนี่ยนึกถึงศิลปินอยู่2ท่านที่เน้นขายความเป็นอีสานอย่างโดดเด่นมากเลยครับท่านแรกคือรัศมีอีสานโซนะครับเป็นศิลปินหญิงที่ร้องเพลงโซมีกลิ่นอายความแจ๊สหลายเพลงด้วยI win road มอเตอร์ไซไล่เธอกับฉันใกล้กันหวั่นใจเด้แล้วเนื้อเพลงจะเป็นการร้องแบบร้องหมอลำเลยนะเล่าเรื่องราวชีวิตนี่นั่นใช้ภาษาแบบอีสานเลยอ่ะแต่ทำนองเพลงสไตล์การร้องมันเป็นโซมากๆก็เลยตามไปแบบตามติดตามผลงานของเขามาอยู่สักพักนึงแล้วก็เคยไปอ่านบทสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาอยากจะขายความโลเคอลในแพลตฟอร์มที่มันติดเตอร์ซึ่งข้อเสนอของเขาเนี่ยมันไปสอดคล้องกันมากเลยกับสไตล์การทำเพลงของสิงโตนำโชคซึ่งเป็นศิลปินที่ชอบมากเป็นพิเศษเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราจะเห็นสิงโตนำโชคเนี่ยพยายามจะขายแนวเพลงสไตล์การร้องที่เป็น R&B เป็นโซลมากๆแต่วันนี้เนี่ยสิงโตนำโชคเปลี่ยนแนวมาขายความเป็นอีสานร้องด้วยสำเนียงอีสานร้องด้วยทำนองที่มันมีความผสมผสานกันระหว่างดนตรีตะวันตกกับดนตรีอีสานที่เป็นท้องถิ่นน่ะอันนี้ก็ตามไปอ่านสัมภาษณ์มาเช่นกันสิงโตนำโชคก็ยืนยันในทิศทางเดียวกันกับรัศมีอีสานโซว่าเขารู้สึกว่าทำไมฉันจะต้องปกปิดหรือซ่อนเร้นอัตลักษณ์อีสานเอาไว้ในแพลตฟอร์มอินเตอร์ทำไมเราไม่เอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นเนี้ยมาจัดวางมานำเสนออย่างภาคภูมิอ่ะในแพลตฟอร์มที่มันเป็นอินเตอร์จุดเนี้ยก็เลยคิดว่าอยากจะฟังความคิดเห็นของเข้มเหมือนกันว่าเข้มมีข้อสังเกตอย่างไรบ้างในการอธิบายว่าทำไมอยู่ดีๆคนอีสานถึงลุกขึ้นมาเปิดเผยตัวตนเปิดเผยอัตลักษณ์ความเป็นอีสานกันได้อย่างเข้มข้นมากขนาดนี้ในปัจจุบันคืออย่างนี้ถ้าตะกี้ฟังอามใช่ไหมที่พูดถึงเรื่องรัศมีอีสานโซกับสิงโตนำโชคสิ่งหนึ่งที่เขามีเหมือนกันในเชิงวัฒนธรรมก็คือหรือเรามองในแง่ของเพลงอีสานสิ่งที่เพลงอีสานมีและที่อื่นอาจจะมีแต่น้อยก็คือการลื่นไหลไปได้ทุกที่เพลงอีสานไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตายตัวหรือความถูกความผิดที่ชัดเจนกรลำอีสานไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแบบนี้คือกรลำที่ถูกต้องและแบบอื่นหรือดนตรีอื่นที่เอามาใส่กับกรลำไม่ถูกต้องกรลำต้องร้องกับแคนเท่านั้นนะต้องร้องกับพิณเท่านั้นนะไม่มีอีสานเพลงอีสานอยู่ได้ในทุกพื้นที่คือถ้าเปรียบเป็นเพลงอีสานเนี่ยหรือว่ากรลำอีสานเนี่ยมันเหมือนกับน้ำอ่ะที่อยู่ได้ในทุกบรรจุภัณฑ์และอันนี้คือข้อสำคัญและข้อแบบเขาเรียกว่าเป็นจุดสำคัญของเพลงอีสานเลยอีสานโซถึงเลยไปอยู่ในรูปแบบของแบบเพลงแบบนั้นได้ใช่ไหมเป็นแจ๊สเป็นอะไรอย่างนี้ได้หรือแบบสิงโตนำโชคหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี้ยนะครับอีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่านอกจากวัฒนธรรมที่มันลื่นไหลได้เนี่ยนะครับของเพลงอีสานแล้วเนี่ยอีกอันนึงก็คือว่าอันนี้เป็นข้อเสนอของพี่อีฟเนาะปานิชที่เรียนที่จุฬามาแกเสนอว่าอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องพึ่งนายทุนใหญ่ที่อยู่ที่ทำค่ายเพลงอยู่ในกรุงเทพคือคนตัวเล็กตัวน้อยสามารถที่จะมีค่ายเพลงเรามีชาแนลของเราได้เองใน YouTube ในแพลตฟอร์มอื่นๆแล้วเขาก็สามารถเล่าความเป็นตัวตนของเขาออกมาได้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับแบบว่าเทคโนโลยีในเชิงอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มต่างๆออนไลน์ที่มันเข้ามาและทีเนี้ยเพลงอีสานนะครับมันเปลี่ยนไปเพลงอีสานจากที่เมื่อก่อนหอบกระเป๋าเข้าเมืองกรุงกลายเป็นว่าทุกวันนี้ฉันไม่สนใจแล้วฉันมีความภูมิใจในความเป็นอีสานของฉันที่ทุกคนก็ฟังอย่างเราก็รู้ใช่ไหมว่าอย่างเพลงอะไรนะของมนแคนเกียรติแก่นคูณนะที่มันใส่เพลงอะไรนะวอนหลวงพ่อรวยเนี่ยมียอดวิวในประเทศไทยสูงกว่าแบบอะไรนะลิซ่าอย่างเงี้ยคือคนอีสานฟังแล้วทุกคนภูมิใจและทีเนี้ยและที่เพลงอีสานดนตรีอีสานคือมันเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าเป็นจังหวะยกอะจังหวะที่มันแบบ
มันมันไม่เอิงเอ่ยอ่ะมันมีความสนุกในตัวเศร้าก็เศร้าแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าแบบชีวิตตัวเองแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนของการที่เขาเรียกอะไรคนอีสานเนี่ยได้นำเสนอตัวตนได้นำเสนออัตลักษณ์ของตัวเองออกมาในพื้นที่ข้างนอกมันเลยทำให้คนอีสานเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องอายความเป็นอีสานในตัวของฉันแล้วมันก็คนอีสานก็ดาราก็เลยกล้าที่จะใช้เขาเรียกอะไรพูดภาษาอีสานฉันไม่อายแล้วพูดภาษาอีสานได้กล้าที่จะเว้าอีสานออกทีวีแล้วรู้สึกว่าภูมิใจด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้ภูมิใจด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งอีกอันนึงซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือการที่วงหมอลำชื่อดังระเบียบวาทศิลป์เนี่ย X กับเวทีนางงามมิสแกรนเงี้ยแล้วได้มาขึ้นเวทีใหญ่ในเมืองหลวงเงี้ยคือผมรู้สึกว่าความภาคภูมิใจนี้เนี่ยมันเหมือนกับตอนที่พุ่มพวงได้ขึ้นไปยืนร้องเพลงอยู่บนเวทีโรงแรมดุสิตธานีแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยเขาก็กำลังจัดคอนเสิร์ต X กับมิสแกรนอยู่แล้วจัดที่ไหนจัดที่โชดีซีอยู่แถว RCA อย่างเงี้ยและไอ้ความลื่นไหลของวัฒนธรรมเพลงอีสานหรือวงหมอลำเนี่ยมันใส่ไปทุกอย่างได้อะมันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่ามีกฎตายตัวเหมือนที่ผมบอกไปใช่ไหมเฮ้ยเขาคิดอย่างเดียวว่าเขาจะทำยังไงให้คนดูเขาเยอะเขาจะทำยังไงให้ของฉันเป็นที่รู้จักเนี่ยอย่างหมอลำอีสานเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหมอลำอีสานเนี่ยใส่ชุดลิเกขึ้นลำเนี่ยหรือบางทีบางวงเฮ้ยวงหมอลำอีสานนะแต่แต่งตัวแบบใส่สูทหมอลำอีสานหล่อแบบพระเอกเกาหลีเนี่ยดาราเกาหลีได้เลยอ่ะแต่งตัวแบบเกาหลีเนี่ยหรือแม้กระทั่งมีการเอาวัฒนธรรมวายเข้าไปอย่างเงี้ยในวงหมอลำพระเขาเรียกอะไรพระเอกหมอลำกับนายเอกหมอลำอย่างเงี้ยเป็นคู่จิ้นกันเงี้ยท็อปนรกรกับบูธจักรพันธ์ลำเพลินเงี้ยและนี่คือเราเป็นแฟนคลับมากคือแบบว่าดูตลอดอะไรเงี้ยและนี่ผมรู้สึกว่าคือมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบสำคัญมากๆที่มันทำให้คนอีสานเนี่ยนะครับไม่อายความเป็นอีสานในตัวของตัวเองและกล้าที่จะประกาศตัวตนของตัวเองออกมาจริงๆมันไม่ได้มีเพียงแค่เพลงเท่านั้นหรือกรลำหรือหมอลำเท่านั้นมันยังมีแบบว่าภาพยนตร์ที่เขาสามารถผลิตภาพยนตร์ออกมาเองได้อย่างไทยบ้านเดอะซีรีส์ใช่ไหมก็ว่าภาษาอีสานกันแบบโอ้โหสนั่นแล้วก็ไม่แคร์ด้วยว่าใครจะฟังฉันรู้เรื่องหรือจะไม่รู้เรื่องชั้นสนุกของฉันอย่างเงี้ยส้มผักเซียนส้มปลาน้อยอย่างเงี้ยเขาภูมิใจที่เขาได้เล่าชีวิตของเขาชีวิตความที่เขาอยู่ที่บ้านของเขาเขามีความแร้นแค้นคือเขาภูมิใจในความเป็นตัวตนของเขาแล้วอะสิ่งเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งอันนี้น่าสนใจนะว่าคือแม้จะอาศัยแพลตฟอร์มที่มันเป็นแบบอ่ะอย่างสื่อภาพยนตร์ต่างๆหรือเพลงต่างๆที่อาศัยแพลตฟอร์มที่มันมีอยู่แล้วอ่ะในระดับประเทศอ่ะนะครับหรือแม้กระทั่งระดับอินเตอร์อย่างของกรณีรัศมีอีสานโซหรือว่าสิงโตนำโชคก็ตามเนี่ยเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันสะท้อนวิธีคิดของผู้ผลิตอยู่เหมือนกันนะในแง่ที่ว่าเขาไม่ได้มองว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งสูงส่งซะจนแต่ต้องไม่ได้อ่ะวัฒนธรรมเป็นสิ่งต่อรองได้ตีความใหม่ได้เรื่อยๆทั้งในเชิงของเนื้อหาในเชิงของการเผยแพร่นะครับในเชิงของกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยซ้ำคือทุกอย่างมันตีความใหม่ได้แล้วต่อรองใหม่ได้แล้วมันจะนำไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆอีกมากมายที่จะเป็นการต่อยอดให้ชีวิตของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เรียกว่าเพลงหมอลำการแสดงหมอลำหรืออะไรก็ตามที่ถือว่าเป็นแบบเป็น cultural product ของคนอีสานเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แล้วเมื่อ cultural product เหล่านี้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อะชีวิตของชาวอีสานที่อยู่ใน cultural product เหล่านั้นก็จะถูกเล่าต่อไปเรื่อยๆซึ่งครั้งนี้จะเป็นการเล่าด้วยปากและเสียงของคนอีสานเองซึ่งจะต่างจากอดีตที่เราจะเห็นภาพของการเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนอีสานที่มันแสนจะน่าหดหู่แต่ไม่ได้มาจากปากเสียงของคนอีสานเองอะแต่ตอนนี้เราจะได้เห็นคนอีสานที่เคยเป็นซับอัลเทิร์นหรือผู้ไร้เสียงนะได้สามารถเปล่งเสียงแสดงตัวตนแสดงความรู้สึกแสดง
ทัศนะของตัวเองเกี่ยวกับชีวิตของการเป็นคนอีสานได้อย่างเต็มที่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่จริงจริงอ่ะผมมารู้สึกว่ามันมีมันมีหนังสือเล่มนึงที่ผมรู้สึกว่ามันมีความเหมือนกันระหว่างอีสานกับเกาหลีคือเกาหลีเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าฮานใช่ไหมฮานที่เขาเรียกว่าที่ในความหมายของแปลก็คือความแค้นที่มันเกิดจากความแรนแค้นเพราะว่าเขาอยู่ในประเทศสงครามหรืออะไรอย่างเงี้ยมาก่อนนะครับเขาก็พยายามจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยในการประกาศตัวในการสร้างหารายได้หาเงินเข้าประเทศผมคิดว่าอีสานเนี่ยก็มีฮานในเชิงของความเครียดแค้นที่ถูกตัวเองถูกกดทับด้วยแรงเหยียดด้วยความจนด้วยความแรงแค้นนี่เหมือนกันมันเลยทำให้อีสานใช้วัฒนธรรมของตัวเองในการประกาศแล้วก็เขาเรียกอะไรมันจะพ่วงมาด้วยในเชิงของเศรษฐกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ้ยคือฉันปลูกช่วงนี้ฉันปลูกข้าวไม่ได้ใช่ไหมฉันปลูกนั้นไม่ได้ฉันไปเรียนลำเรียนกรอย่างน้องที่รู้จักกันวันก่อนเนี่ยคุยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหพี่เสียดายมากรู้อย่างนี้นะผมเรียนกรอนเรียนลำเรียนแคนเรียนพินเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้ารู้ว่าทุกวันนี้มันจะบูมมันจะดังแล้วมันจะแบบมีอิทธิพลต่อคนได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก็วันนี้ขอบคุณเข้มมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมมีข้อคิดเห็นอยากจะร่วมแชร์หรือว่ามีคำถามใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนะครับก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอของเราทางช่อง YouTube หรือเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันก็ได้นะครับใน Facebook ของประชาไทยและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเทศไทยด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพและเข้มณัฐพงศ์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ